สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่31พฤษภาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็ตอินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,663.41 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 9.80 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.59% มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 97,000 ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานค้าปลีกการแพทย์ขนส่งแล้วก็สังหาริมทรัพย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ICT โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ TSG บวกขึ้นมา 10.29% ก็มีการคาดการณ์กันว่าจะเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลใหม่ซึ่งก็น่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส2ปี65นี้แล้วก็ผู้บริหารนั้นยังตั้งเป้าในส่วนของการ M&A ในช่วง3ปีข้างหน้ามีอีกกว่า 5-10 ดีลด้วยกันทางด้านของ PSL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 6.45% TTA บวกขึ้นมา 4.12% RCL บวกขึ้นมา 3.93% ก็ราคาหุ้นนั้นมีการรีบาวขึ้นมาหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ปรับลงต่อเนื่องหลายวันแล้วก็คาดว่าไตรมาส2นี้ทางด้านของผลประกอบการนั้นจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากค่าระวางเรือที่มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาทางด้านของ PRM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 6.03% ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของแรงหนุนจากการที่จีนนั้นจะมีการคลายล็อกดาวน์กันทางด้านของ ESO ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.04% แล้วก็ BCP บวกขึ้นมา 3.13% ประดาแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมารวมทั้งธุรกิจจำหน่ายน้ำมันก็คาดว่าจะเติบโตและค่อนข้างแรงอีกด้วยทางด้านของ VGI ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.88% ก็มีการปรับแพลตฟอร์มธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจสื่อโฆษณาธุรกิจ Payment แล้วก็ธุรกิจจัดจำหน่ายทางด้านของ Principal Capital ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 7.63%ก็เป็นการเก็งกำไรในเรื่องของแผนการขยายโรงพยาบาลต่อเนื่องซึ่งก็คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตได้กว่า 25% ทางด้านของ BYD ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 13.21% ก็ราคานั้นมีการรีบาวหลังจากปรับลงติดต่อกัน3วันทำการแล้วก็ถึงแม้ว่าหุ้นเพิ่มทุนกว่า 1,400 ล้านหุ้นนั้นจะเข้าเทรดในตลาดวันนี้เป็นวันแรกก็ตามทางด้านของ PRM วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 6.03% ก็คาดว่ากำไรนั้นจะเติบโตได้ Q on Q ในทุกๆไตรมาสทางด้านของ iTel ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.85% ก็ได้อานิสงส์จากการที่กฎหมาย PDPA นั้นจะมีการบังคับใช้ซึ่งก็จะทำให้ธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนั้นเข้ามาใช้บริการเสริมกันมากขึ้นทางด้านของ TCJราคาหุ้นบวกขึ้นมา 17.70% หลังจากที่ผลประกอบการในไตรมาส1ปี65ที่ผ่านมานั้นพลิกมามีกำไร year on year แล้วก็คาดว่าไตรมาส2ปี65นี้ผลการดำเนินงานนั้นจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านของ GPI ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.31% ก็มีการรุกเข้าสู่ธุรกิจ Sport Eventซึ่งก็น่าจะช่วยผลักดันให้รายได้ในปีนี้เติบโตได้อย่างโดดเด่นทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ JTS ราคาหุ้นติดลบไป 3.42% ก็ราคาหุ้นนั้นมีการปรับตัวลดลงมาจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ราคาคริปโตเคอเรนซีนั้นปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านั่นเองส่วนทางด้านของ EastWaterราคาหุ้นวันนี้ปรับลดลงไป 3.82% หลังจากที่มีการหลุดจากการคำนวณดัชนี MSCI Small Cap ก็เลยเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้ราคาหุ้นในวันนี้มีการปรับตัวลดลงมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ